of the ancient pattern in 2022สำหรับแบบผ้าโฮนี้นะคะถือว่าเป็นราชินีใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวสุรินทร์เป็นอย่างมากขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงแบบผ้านายกิติทัศน์จรุตานนท์และนางสาวสวรักษ์สุรอามาตำแหน่งรองเฟชชี่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลโกลปี2018ค่ะขอบคุณนายแบบนางแบบของเรานะครับสำหรับแบบผ้าชุดต่อไปครับผ้าไตรภูมิภูษาผ้าไหมยกทองสุรินทร์ครับจากภูมิปัญญาการทอผ้าของช่างทอสุรินทร์ได้รับการยอมรับว่ามีเทคนิคการทอที่หลากหลายการย้อมสีธรรมชาติเรียกได้ว่าสุรินทร์เป็นเมืองใหม่ร้อยสีพันลายช่างทอโบราณของชาวสุรินทร์สามารถทอผ้าไหมทั้งลายโครงสร้างและลายยกดอกทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดทำโครงงานวิจัยเรื่องมรดกภูมิปัญญาผ้าไหมยกทองสุรินทร์อนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดเพื่อการยกระดับคุณภาพชุมชนขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อฝึกฝนให้ช่างทอสุรินทร์ได้ฝึกอบรมร่วมกันออกแบบผ้าไหมยกทองอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ทำให้เกิดลวดลายผ้าไหมยกทองที่สวยงามวิจิตรการตาขอบพระคุณไปอย่างยิ่งสำหรับเสียงปรบมือจากทุกท่านครับนางแบบของเราวันนี้ครับนางสาวจุฑารัตน์ฟอร์มไพยสงตำแหน่งเฟชชี่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเกิร์ล2018นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ Thank you Miss Chutharat from Thaisong Rajapat Surin University Thank you so much You look gorgeous tonight และนอกจากนี้นะคะยังมีนางแบบอีกท่านหนึ่งนะคะที่นำเสนอผ้าไตรภูษานะคะความวิจิตรงดงามนะคะจากช่างฝีมือของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือได้ว่าเรื่องลือไกลไปในโลกเชียวค่ะสำหรับนางแบบของเรานะคะคนนี้ดังไกลระดับประเทศค่ะเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะนางสาวปวีพรวิสาทบำรุงค่ะโดยในปี2017นะคะดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์และในปี2020นะคะดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สกลนครค่ะเป็นศิษย์เก่าของสาขาคณะศิลป์ค่ะสำหรับผ้าที่นางแบบใส่นะคะประกอบด้วยลายลูกแก้วลายรวงข้าวหอมมะลิลายกองกันตรึมลายหน้ากานและลายสร้อยประเกือมค่ะ and the modelsOf the last fashion show, which represent the golden broadcast silk, she wore the pattern which consists of 6 patterns. And you can see from the reflections of the light that are little gold thread. We spent maybe more than a month to weave this silk, and it still be very classic and be worn in a very auspicious occasion.ในชุดที่1 นะคะอัตลักษณ์สุรินทร์ทั้ง7ลายรวมถึงผ้าไตรภูษาซึ่งถือว่าเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์อันงดงามก็ได้จบลงแล้วแต่ว่ายังมีชุดที่2อีกใช่มั้ยคะขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือจากทุกท่านนะครับขณะนี้นั่นก็อยู่ในช่วงของการเดินแบบแฟชั่นผ้านานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำประเทศไทยครั้งที่1นะครับ The First Thailand Cultural Exchange Festival So thank you for joining us tonight So next we're gonna perform our great fashion show right here.